โอเคสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์โซโทราทาโรนะคะวิ่งวิ่งกับพลังงานบวกมาให้ทุกคนตรงนี้เช่นเคยเนาะก็วันนี้เป็นคลิปที่ใครเชื่อว่าใครที่แบบว่ายังมีพลังงานนี้อยู่ว่ายังรอใครบางคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนคุยเก่ารักสมัยเด็กแล้วยังรอกันอยู่คนเก่าๆสามีภรรยาอดีตต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนที่จะรอกรุ๊ปนี้เสมอในแต่ละคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปแรนดอมคลิปเบียร์คัทคลิปราศีคลิปรายธาตุคลิปรายอะไรก็ตามมันจะมีพลังของคนที่รอคนเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นไข่ก็จะมาทำคลิปพิเศษตรงนี้ให้ซึ่งไข่อ่ะจะบอกว่าคลิปนี้ไข่เคยทำเมื่อ3ปีก่อนแล้วรู้สึกว่าช่วงหลังก็น่าจะเคยมีทำบ้างแต่ว่าเหมือนคล้ายๆกับไข่ไม่รู้ทำไมไข่ถึงไม่ทำต่อหรือหยุดทำไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะมาทำคลิปหัวข้อนี้ให้เหมือนคล้ายๆกับเป็น EP ใช่ป่ะทีนี้ก็หนึ่งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้เหมือนเดิมนี่ต้อนรับทุกท่านมากว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ติดตามเก่าที่ติดตามไข่กันมานาน 3-4 ปีตรงนี้หรือว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่ต้อนรับทุกท่านมากๆแล้วก็ก็หนึ่งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะทีนี้มาดูพลังงานไพ่กัน energy นี่คือ your x energy นะคะ your x energy ก็คือพลังงานอดีตต่างๆตรงนี้นะคะว่าเขามีพลังงานอย่างไรตอนนี้พลังงานของพวกเขาเป็นยังไงเขาดูหน่อยสิพลังงานชีวิตของ X ทั้งหลายตรงนี้นะคะขอดูหน่อยว่าไพ่มันจะขึ้นอะไรไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับหลายๆท่านตรงนี้พลังงานความรักโอเคไพ่ขึ้นมาใบแรกนี่ชัดมากๆเลยแปลกมากพลังงานคลิปนี้เป็นอะไรที่ไข่อยากอัดให้หลายๆท่านมากๆแล้วก็ไพ่ตรงนี้ออกมาเป็นใบแรกเพราะฉะนั้นนี่คือข้อความที่ต้องการจะสื่อถึงพวกท่านมากๆคือ unfinished business คือไข่รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างก็ไม่รู้มันเลยทำให้แม่ไข่บอกว่าไข่มี passion หรือว่ามีแบบ motivation ในการอัดคลิปนี้มากๆ unfinished business คือ it's not over back and forth baggage pattern คือunfinished business เหมือนคล้ายๆกับไพ่ทาโร่บางใบที่แบบว่าเรื่องของพวกคุณยังไม่จบธุระปักปังตรงนี้ของคุณกับใครบางคนยังไม่จบคุณกับเขายังรู้สึกเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณกับเขาอะยังไม่จบกันเรื่องราวของคุณกับเขายังไม่ใช่แบบตอนอวสานพลังงานขอดูหน่อยซิว่า X ของพวกคุณเนี่ยพลังงานรักของพวกคุณตอนนี้เขามีพลังงานเป็นไง single lonelyGuarded โอเคงานรักเก่าๆพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงโอเค energy มีต้องบอกว่าอิทธิพลนี้มีความสัมพันธ์ในศาสตร์ Sixth Sense ที่มาเกี่ยวข้อง gut feeling intuition intuitive คือพวกเขาเหล่านั้นกำลังฟังเหมือนคล้ายๆกับ Sixth Sense หรือฟังสัญชาติ gut หมายถึงสัญชาตญาณนะคะในภาษาอังกฤษ gut feeling psychic Sixth Sense บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเช็คดวงแอบส่องกันทางคลิปต่างๆทางราศีทางไพ่ทาโร่ทางดูดวงศาสตร์นั้นศาสตร์นี้อะไรก็ว่าไปแล้วก็กำลังฟังสัญชาตญาณบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ energy ต้องบอกว่ามีช่วงเวลาที่บางคนอะซิงเกิลใครจะบอกอย่างนี้นะว่าซิงเกิลในที่เนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคือบางคนจะแบบเฮ้ยเลิกไปเป็นอดีตกันไปแล้วหมายถึงว่าคือจะต้องเหมือนแบบว่าไม่มีใครผ่านเข้ามาเลยนู่นนี่นั่นมันมีบางคนที่โสดแต่มีใครผ่านเข้ามาในชีวิตได้แต่คีย์เวิร์ดของคำนี้คืออะไรใครจะโฟกัสที่คำว่า lonely หรือ alone เพราะว่ามันจะมีบางคนที่จะรู้สึกได้ว่าโอเคเรื่องราวของคุณกับเขายังไม่จบเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณกับเขายังไม่ใช่ตอนอวสานที่สำคัญคือมันจะมีช่วงเวลาที่คนบางคนจะรู้สึกขาดหรือโดดเดี่ยว alone โดดเดี่ยว lonely เหงานะคะเหงาหรือรู้สึกถึงการแบบไม่เติมเต็มนู่นนี่นั่นที่สำคัญคือไพ่มีพลังงานเนี้ย grass is greener คือพลังงานของ jealousy พลังงานของ unhappy พลังงานของ energy better option disorder คือต้องบอกว่ามันมีคนที่จะรู้สึกได้ว่าไม่มีความสุขมันจะมีความรู้สึกของคนที่จะรู้สึกหึงหวงกันอยู่ตรงนี้อย่างเช่นใครบางคนพยายามเหมือนคล้ายๆกับว่าอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดอยากได้ออปชันที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือเหมือนคล้ายๆกับเสียสิ่งที่ดีที่สุดไปเช่นเดียวกัน
สีเสียบางสิ่งที่มีคุณค่าแล้วทำให้มีคนบางคนตรงนี้รู้สึกโดดเดี่ยวเหงาขาดและไม่มีความสุขมีคนที่รู้สึกห่วงหรือมีพลังงานของ energy เกี่ยวกับความหึงหวงไหมมีในคลิปนี้มีนะคะทีนี้ใครขอดูพลังงานไพ่ energy ของทาโร่นิดนึงพวกเขาเหล่านั้นรักเก่าของพวกคุณอะใครจะพยายามอัดคลิปไม่ยาวมากนะเพราะว่าใครอยากแบบแบ่งพื้นที่ในโทรศัพท์อะเอาไว้อัดคลิปอื่นได้ด้วยเพื่อให้สามารถอัดคลิปได้หลายคลิปในวันเดียวกันอะไรเงี้ยขอดูหน่อยนะคะรักเก่าๆของพวกคุณตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงรักเก่าๆของพวกคุณตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไง energy ไพ่นี้อยากออกมามากออกอัศวินถ้วยโอ้ my god รักเก่าๆของพวกคุณมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณไหนดูหน่อยสิรักเก่าๆของพวกคุณมีพลังงานยังไงโอ้ my god รักเก่าๆพวกคุณมีพลังงานยังไงไหนดูหน่อยสิรักเก่าๆพวกคุณตรงนี้เขามีพลังงานอย่างไรพลังงานนะคะ energy มีไพ่8เหรียญด้วย8เหรียญตกออกมาเลยขอดูหน่อยรักเก่าพวกคุณอันนี้เขามีพลังงานยังไงเขารู้สึกยังไงถึงพวกคุณขอดูหน่อยสิโอ้ my god รักเก่าพวกคุณเขารู้สึกยังไงถึงพวกคุณรักเก่าพวกคุณเขารู้สึกยังไงถึงพวกคุณนะคะรักเก่าพวกคุณเขารู้สึกยังไงถึงพวกคุณโอ้ my god พระเจ้า lovers คือ1 karmic relationship past life relationship ที่สำคัญคืออะไรไพ่ของคุณมี energy มี devil ด้วยใครจะบอกงี้ว่า devil อะใครบางคนตรงเนี้ยรักเก่าๆของบางท่านน่ะยังรู้สึกถึงคอนเนคชั่นบางอย่างหรือความเชื่อมโยงของคุณกับเขาอยู่ก็คืออันฟินิชบิสเนสเลยค่ะคุณยังไม่ได้จบกันคุณยังไม่ได้อวสานต่อกันจริงๆและที่สำคัญคือมีในเรื่องของพลังงานของความรู้สึกอย่างเช่นว่าในเวลาที่ฉันไม่มีเธอในเวลาที่เราทั้งคู่แบบไม่ได้มีกันละกันมีความโหยหามีความหึงหวงมีความหวงมีความห่วงมีความเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับรู้สึกอันแฮปปี้คือไม่มีความสุขที่สำคัญคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าโดยเฉพาะใครที่เป็นรักเก่าแล้วเหมือนมีตัวเลือกอื่นๆหรือมีปัจจัยอื่นๆออปชันอื่นๆที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่อย่างเช่นว่าคุณกับเขาไม่ได้มีแค่ตัวเลือกนี้คุณมีอะไรบางอย่างอื่นๆหรือตัวคนเก่าๆว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัจจัยหรือตัวละครอื่นๆมันจะมีบางคนที่มีสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เหมือนแค่กับว่าไม่มีความสุขใครบางคนที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความสุขใครบางคนจะรู้สึกว่าเหมือนคิดว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนคิดว่าจะมีชีวิตที่ดีเหมือนคิดว่าถ้าเลิกกันไปหรือว่าไม่ได้คบคนเนี้ยแล้วน่าจะมีความสัมพันธ์ที่แบบดีกับใครบางคนหรือแบบเหมือนแค่แฮปปี้เอนดิ้งแต่เหมือนไม่ใช่อะไรเงี้ยมันจะมีพลังงานใน energy นี้สำคัญคือไพ่เนี้ยยังหมายถึงตรงๆเลยคือใครบางคนอ่ะมีพลังงานที่จะรู้สึกได้ว่ายังไงก็ยังไม่สามารถตัดขาดจากคุณได้หรือรวมถึงตัวคุณยังไม่สามารถตัดขาดจากเขาได้เพราะว่าไพ่มาด้วย energy devil และที่สำคัญมีพลังงานอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเนี่ยสำคัญมากๆนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ตัวแทนของพวกรักเก่าๆที่ยังมีรักให้กันอยู่อ่ะคือยังอยากเข้ามาออฟเฟอร์ยังอยากเข้ามาแบบขอโอกาสนะเธอกลับมาคืนดีกันฉันจะกลับหาเธออีกครั้งนู่นนี่นั่นเพราะว่าไพ่มันมี energy นี้8เหรียญยังมีการแพลนยังมีการอยากจะแอคชั่นยังมีการคิดและวางแผนใครบางคนยังมีการโฟกัสกันและกันอยู่ตรงนี้ใครบางคนตรงนี้ตัวเขายังมีเหมือนให้กับการคิดบางอย่างที่ยังไงจะต้องกลับมาหากันให้ได้ไม่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ดราม่ายังไงก็ตามแต่ในชีวิตรักไม่ว่าเขาจะเป็นคนทำผิดมากๆกับคุณก็ตามหรือไม่ว่าตัวคุณจะทำผิดอะไรบางอย่างคือมันมีอิทธิพลที่แบบว่ามันมีคนจะรู้สึกได้ว่าโอเคคือฉันเลือกผิดฉันตัดสินใจผิดกับ2มันจะมีคนที่จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยตอนฉันแบบไม่มีเธอเหงาอ่ะมันขาดมันโหยหามันโดดเดี่ยวที่สำคัญไพ่ energy มีพลังงานนี้คืออิทธิพลเนี้ยบอกเลยว่าเอางี้เลยนะคะโดยเฉพาะพวกรักที่มีประเด็นหรือรักเก่าในคลิปเนี้ยใครบางคนน่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นคู่สามีภรรยากันหรือว่าถ้าเป็นคู่ที่แบบคุณเคยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเคยมีช่วงเวลาดีด้วยกันมากๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกที่ว่าโหคือเหมือนสูญเสียคนที่เป็นคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตไปกับ2คือเหมือนใครบางคนมองเห็นอีกคนหนึ่งเหมือนเป็นคนสำคัญในครอบครัวในชีวิตอีกในนึงคือต้องบอกว่าอีกคนนี้มีคนที่มองเห็นอย่างเช่นคนนี้เหมือนแบบเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกของฉันหรือว่าคนนี้เป็นพ่อที่ดีที่สุดของลูกของฉันหรือว่าคือเธอคือเหมือนภรรยาหรือสามีที่ดีที่สุด
หรือเธอเป็นคนที่แบบดูสวยงามดูสมบูรณ์ดูเพอร์เฟกต์ในสายตาของฉันเสมออะไรเงี้ยเออแล้วก็ที่สำคัญไพ่มี energy สีไม้เท้าต้องบอกว่ายังอยากมีคนที่มีโอกาสได้สามารถไม่ว่าจะเป็นเดทกับคุณได้อีกครั้งหนึ่งเจอกันเดทกันมีความสนุกสนานมีช่วงเวลาแบบโมเมนต์ดีๆที่ในชีวิตคือเหมือนคล้ายๆกับว่าโอเคคืออาจจะเคยมีภาพดีๆด้วยกันแล้วเหมือนแบบอยากกลับมามีภาพดีๆมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วด้วยความที่ว่าไพ่เซตแรกในพลังงาน Energy Love Oracle ทั้ง3ใบตรงเนี้ยบอกตรงว่าชัดมากเลยอ่ะเออชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วตั้งแต่ไพ่นี้แล้วอ่ะคือ Unfinished Business ขึ้นใบแรกเนี่ยใครรู้เลยว่าคือรักเก่าของท่านตรงเนี้ยยังไงก็ยังรู้สึกได้ว่าคือพวกคุณกับเขายังไม่จบกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทาง spiritual หรือว่าทางชีวิตจริงๆเพราะว่าอะไรคือคู่รักบางคู่อ่ะในบางช่วงอ่ะมันไม่สามารถกลับมากันหากันได้แบบปุ๊บปั๊บหรือว่ากลับมาแบบเฮ้ยคือเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตมากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของ energy จังหวะดวงที่รอหลายๆอย่างที่สามารถให้ทำได้ใน reality หรือว่าในชีวิตจริงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ตรงนี้นะใครขอดูพลังงานไพ่ข้อความหน่อยว่าพลังงานข้อความเนี่ยจะขึ้นอะไรยังไงบ้างบางคนตรงเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าสมมติว่าเขาที่เป็นรักเก่าๆของพวกคุณถ้าบางคนเขาแบบเลิกกับคุณไปแล้วในตอนนี้เขาโสดมากๆหรือว่าแม้เกิดว่าโสดแบบที่ยังไม่ได้สามารถจริงจังกับใครได้อ่ะอิทธิพลตรงนี้บางคนอ่ะพยายามทำอะไรบางอย่างให้ยุ่งเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านในเรื่องของความรักด้วยอย่างเช่นแบบคุณเป็นพลังงานคุณเหลือเขาได้คือพยายามที่จะให้เหมือนแบบไปโฟกัสอะไรบางอย่างเพื่อไม่มานั่งแบบคิดมากหรือไม่มานั่งแบบว่าเขาเรียกว่านะเหมือนแบบฟุ้งกับในเรื่องของความรักเขาดูพลังงานรักเก่าพวกคุณหน่อยตอนนี้รักเก่าพวกคุณเขารู้สึกไงกับพวกคุณเขาดูหน่อยสิพลังงานรักเก่าพวกคุณเขารู้สึกไงกับพวกคุณรักเก่าพวกคุณรู้สึกไงกับพวกคุณตอนนี้นะคะรักเก่าพวกคุณรู้สึกไงกับพวกคุณว้าว I know that you are the one I want to spend my life with เนี่ยใครก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาตาแบบชัดตาแตกขนาดนี้ว่าคุณคือคนที่ใช่ที่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยยังไงคุณก็คือคนที่ใช่ยังไงคุณก็คือคนสำคัญที่พิเศษที่สุดที่ดีที่สุดที่ใช่ที่สุดคือเป็นคนแล้วไพ่มีสีไม้เท้าคืออยากจะมีความสุขด้วยอยากจะทำนู่นนี่นั่นด้วยกันอยากจะมีวันที่แบบว่าทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีกิจกรรมครอบครัวหรือแม้กระทั่งคือคู่รักปกติที่อยากจะคืนนี้คืออยากจะมีกิจกรรมแบบคู่รักทำนู่นนี่นั่นได้กันได้หรืออยู่ในบ้านเดียวกันได้หรืออยู่ในอพาร์ตเมนต์คอนโดได้กันได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นฟีลแบบนี้และที่สำคัญคือ energy มีไพ่ I'm going to contact you I need to speak to you คือไพ่เนี้ยคือคนที่อยากจะเข้ามาบอกรักกันเข้ามาหากันเข้ามานำเสนอข้อเสนอ proposal business love business เพราะว่าอะไรรู้ป่ะในช่วงหลังๆเวลาที่ใครอ่านแบบแต่ละราศีอ่ะมันจะมีหลายราศีนะที่มีแนวโน้มมากๆที่ใครอยากจะสามารถติดต่อกันหรือว่ามีข้อเสนอบางอย่างต่อกันได้โดยเฉพาะพวกคลิปรักเก่าๆมี other is trying to tell me what to do my higher self is trying to reach you คือบางครั้งอะค่ะมันมีที่พ้นอื่นๆที่พยายามมาพรากพวกคุณไหมมันมีได้มันเป็นเรื่องปกติแต่อิทธิพลเนี้ย higher self ของพวกเขาอะหรือ higher self ของคุณอะก็คือสิ่งที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าพลังงานของคุณจิตของพวกคุณใครจะขอใช้คำว่าจิตหรือจิตที่สูงมากๆหรือว่าเหมือน spirit ของพวกคุณอะจิตวิญญาณของคุณอะไรอย่างเงี้ยจิตวิญญาณของพวกคุณกับเขาจิตวิญญาณของเขาพยายาม reachtrying to reach you ก็คือพยายามจะเข้ามา reach ถึงกันคือเข้ามาหากันเข้ามาถึงกันอยู่ใน energy ตรงนี้โอเคเดี๋ยวแถมไพ่ข้อความให้แบบบางส่วนนิดนึงเพราะว่าใครจะบอกตรงว่าหลายๆท่านตรงนี้คนรักเก่าๆของพวกคุณที่มาดูคลิปนี้ยังไม่สามารถปล่อยวางจากพวกคุณไปได้รวมถึงตัวคุณด้วยยากมากๆเลย
ยากมากๆสำหรับบางท่านตรงเนี้ยยากมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่บางทีจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนแบบไม่มีความสุขในเวลาที่ขาดคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเออขอดูหน่อยสิรักเก่าของคุณอยากจะบอกอะไรคุณนะคะรักเก่าของคุณอยากจะบอกอะไรคุณวันนี้ขอบคุณไพ่ชุดใหม่มากๆใครชอบไพ่ชุดใหม่ที่ใครได้มามากๆคือชอบไพ่ทั้งหมดแหละที่ได้มาไม่งั้นจะซื้อทำไมไม่งั้นจะเลือกมาทำไมเนาะเออมันเป็นไพ่ตรงไหนที่ใครมีเนี่ยคือไพ่ที่ใครรู้สึกว่าใครชอบจริตข้อความต่างๆใครชอบรูปใครชอบดีเทลค่ะชอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะในมันต้องมีอะไรบางอย่างดึงดูดถึงได้เป็นเจ้าของไพ่เหล่านี้อืมเมื่อครู่นะมีข้อความอะไรถึงคุณรักเก่าพวกคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณตอนนี้นะคะขอดูหน่อยสิ Oh my god Why do you stay away from me The game of running away must stop There is nothing to fear คือพลังงานตรงนี้เป็นเอเนอร์จี้ของคนที่การจะสื่อเหมือนให้กับว่าไอ้เกมที่วิ่งหนีกันไปมาหรือว่าไอ้การเล่นเกมในความรักคือมันต้องจบลงได้แล้วคือต้องหยุดอะไรที่กลัวข้ามความกลัวไปให้ได้ We must talk communication can fade but not stop between us คือคู่รักบางคู่อ่ะอาจจะมีในเรื่องของอย่างเช่นว่าความสัมพันธ์หรือสถานการณ์บางอย่างเฟดพวกคุณออกไปดึงพวกคุณออกไปแต่มันไม่มีอะไรมาหยุดยั้งพวกคุณได้ทั้งคู่นึกออกไหมคะมันยังมีคนที่ยังอยากคุยกันมากๆ We must talk must เนี่ยคือเป็นอะไรเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่หมายถึงว่าเราจำเป็นจะต้องคุยกันนะต้องทำ must หรือ need คือต้องทำเราจำเป็นจะต้องคุยกันเราจำเป็นจะต้องสื่อสารกันอะไรบางอย่างจริงๆอะ serious talk นู่นนี่นั่น let's enjoy happy let's enjoy our happy ไพ่เนี้ยคือพลังงานและเป็นใบสุดท้ายด้วยเนี่ยคือแบบเฮ้ยมาใช้ชีวิตให้สนุกกันดีกว่าเฮ้ยกลับมาคืนดีกันดีกว่าเฮ้ยแบบเรามามีช่วงเวลาดีๆให้กันอีกครั้งนึงดีกว่าอะไรเงี้ยหรือแบบเขาเรียกว่าบางคนคืออยากจะมีการแก้ไขแล้วมีโอกาสมีความสุขกับคุณได้มากกว่าเดิมแต่เป็นการกลับมาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะที่สำคัญคือไพ่มีพลังงานนี้ I feel safe in your arms เพราะว่าอะไรมันมีไพ่ที่มี energy แบบ lonely ไพ่ alone ไพ่แบบ jealousy ไพ่ unhappy คือเขาจะรู้สึกได้ว่าพอไพ่มันมี energy ไพ่ the empress เนี่ยใครจะบอกว่าใครที่ได้ไพ่นี้ในการถามไพ่ความรู้สึกของใครหรือการมีมุมมองถึงใครและถ้าได้ไพ่นี้ในการดูดวงส่วนตัวบอกเลยว่าหูคุณดูสวยในสายตาของใครมากๆคุณดูแบบปังดูประเสริฐดูเลิศดู perfect ดูดีดู outstanding ดู value อะดูมีคุณค่าดูมีราคาแบบแล้วคุณดูปลอดภัยคุณดูเหมือนเป็นบ้านที่อบอุ่นของใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไพ่ energy มี empress กับ4ไม้เท้าพลังงานสวยมากเลยอ่ะว่าจะจบแล้วแต่เอาไพ่แถมให้นิดนึงเออขอดูไพ่นี้ปิดท้ายให้กับคลิปนี้รักเก่าพวกคุณตอนนี้คือเขาแบบพลังงานของเขาตอนนี้คือเขารู้สึกยังไงถึงพวกคุณรักเก่าตอนนี้ของพวกคุณคือ your ex energyyour ex energy ในคลิปนี้พวกเขามีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณพวกเขารู้สึกยังไงกับพวกคุณสำหรับพวกคุณที่มาดูคลิปนี้รักเก่าพวกคุณมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณนะคะรักเก่าพวกคุณมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณ energy cutting fake people off my life คือเพราะอะไรไพ่มันมีเดวิลอย่างที่ใครบอกคนเราความรักหลายคู่คือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พยายามจะพรากคุณกับใครบางคนได้ค่ะมันมีเหตุการณ์บางอย่างมันมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันมีสถานการณ์มันมีปัจจัยมันมีนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นบางคนปัญหาจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นบางคนปัญหาจากครอบครัวของคนละฝั่งหรือว่าปัญหาครอบครัวของทั้งคู่หรือเป็นมือที่3หรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่เป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆพยายามเหมือนแบบว่านึกออกป่ะคือแบบเฟดหรือว่าสปลิตหรือว่าดึงพลังงานของคุณกับใครบางคนออกอะไรเงี้ยมันเป็นได้แต่ที่นี้คือใครจะบอกว่าโดยเฉพาะอีกในนึงด้วยนะใครที่เป็นรักเก่าที่แบบว่าเหมือนเดินทางผิดหรือหลงทางไปผิดๆอ่ะหรือทำอะไรบางอย่างผิดๆกับใครมากๆแล้วมีเอเนอร์จี้ของพลังงานเทิร์ดปาร์ตี้หรือมือที่3อ่ะอิทธิพลเนี้ยใครบางคนพยายามจะคัทหรือตัดที่เป็นเฟคเอเนอร์จี้ออกไปในชีวิตหรือสิ่งที่ไม่ใช่หรือสิ่งที่มาทำลายหรือบ่อนทำลายความสัมพันธ์ทีนี้เอเนอร์จี้มีพลังงานนี้โอ้ my god I can't stop spying you คือใครอ่ะไม่แปลกใจหรอกว่าที่ทำไมไพ่นี้ถึงเพราะว่าด้วยความที่คนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้นะคะไม่ว่าไพ่ชุดนี้จะเป็นของคุณหรือของใครของคุณหรือว่าจะเป็นของพลังงานของคุณทั้งคู่ energy ตรงนี้คือบอกเลยว่ามันยังมีคนที่ยังส่องกันอย่างเช่นคุณกับเขาอาจจะส่องกันทางโซเชียลได้หรือคุณกับเขาอาจจะส่องในสถานแบบว่า
คือเฮ้ยฉันยังอยากรู้เรื่องเธอเขายังอยากรู้เรื่องคุณยังอยากรู้ว่าแบบคุณมีใครไหมคุณลืมเขาหรือเปล่าคุณ move on หรือยังอ่ะคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คุณยังรอหรือเปล่าหรืออะไรยุ่งนี้นั่นหรือว่าในวันนี้คุณแบบกินอะไรทำอะไรเป็นยังไงชีวิตสบายดีไหมป่วยหรือเปล่าหรือว่าไปไหนอ่ะอะไรเงี้ยคือมันมีพลังงานนี้อยู่ใน energy นี้คือคุณรู้สึกใครบางคนหรือใครบางคนมีพลังงานที่นี้ถึงคุณรู้สึกแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือ I have your picture saved on my phone คืออีพจน์นี้เป็นไพ่ข้อความอีกใบนึงที่ไข่ชอบมากๆตรงที่ว่าเขาอ่ะจะแอบดูรูปคุณหรือเขาจะแบบดูรูปคุณเวลาที่เขาคิดถึงคุณหรือตัวคุณดูรูปเขาเวลาที่คุณคิดถึงเขาแล้วก็มีรูปเซฟกันอะไรอย่างเงี้ยมีใน energy เนี้ยแน่นอนเลยเพราะว่าด้วยความที่ไข่เห็นพลังงานและสารแบบมันเหมือนมันเหงาอ่ะมันมีคนเหงาค่ะมันมีคนโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้มันมีคนที่จะรู้สึกได้ว่าเหมือนแบบใครจะใช้คำนี้นะโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าในความสัมพันธ์เนี้ยรักเก่าๆบางท่านตรงเนี้ยมีแน่นอนที่เป็นพวกรักมือสามเศร้าโทษเลยรักสามเศร้ามือสามเศร้าารักเนี้ยมันจะมีคนที่เหมือนแค่ว่าฉากหน้าบางทีบางคนอ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงอะไรอย่างนี้ถูกปะแต่จะบอกงี้ว่าบางครั้งฉากหน้ากับฉากหลังอ่ะมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราแบบคาดไม่ถึงก็ได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่ได้รู้ทั้งหมดและที่สำคัญคืออิทธิพลตรงนี้ใครมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกได้ว่าคือฉากหลังของความสัมพันธ์ของบางคู่อ่ะมันมีบางอย่างที่มันดูไม่สวยงามแล้วก็รวมถึงพลังงานที่ใครพูดนี้หมายถึงไอ้นี่หมายถึง energy แบบนี้นะคือคู่รักที่มีปัญหาที่เป็นมือที่3แล้วเหมือนแค่ให้กับว่าเขาเลิกกับคุณไปเขาทิ้งคุณไปหรืออะไรก็ตามแต่คือมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกๆแล้วคือเหมือนคนๆนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปมีความสัมพันธ์ที่เหมือนคิดว่าดีแต่สุดท้ายไม่ดีคิดว่ามีความสุขแต่สุดท้ายไม่มีความสุขหรือมันอิทธิพลในลักษณะแบบว่าชดใช้กรรมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดวิลเนี่ยบางครั้งอ่ะ1มันหมายถึงความสัมพันธ์ที่คนบางคนรู้สึกได้ถึงการที่ไม่สามารถลืมการที่ไม่สามารถตัดสลัดใครได้ออกไปในชีวิตหรือจิตใจกับ2คือมันจะมีพลังงานที่ใครบางคนเนี่ยจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าอยู่ในวงวนความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไม่มีความสุขเลือกผิดตัดสินใจผิดแอดดิกชันนู่นนี่นั่นมีเอเจนต์นี้ที่สำคัญไพ่มี we are mirroring each other อิทธิพลนี้เป็นไพ่ที่สำคัญมากๆตรงที่ว่าพลังงานของคุณอ่ะมีThe Empress มีไพ่อัศวินที่สวยมากและที่สำคัญคือคุณมี Lovers ในกองไพ่มากับ Devil ในไพ่หลักในวันนี้เพราะฉะนั้นคือคุณกับใครบางคนตรงนี้ที่เป็นรักเก่าในคลิปนี้คุณจะมีพลังงานที่ดึงดูดกันมากๆเหมือนกระจก6เอ้ยโทษไม่ใช่กระจก6ด้านกระจกสะท้อนกระจกที่เป็นเงาแบบสื่อถึงกันสะท้อนถึงกันอย่างเช่นคุณทุกข์เขาก็จะทุกข์คุณสุขเขาก็จะสุขหรือบางทีบางช่วงถ้าคุณเหมือนแบบมีความรู้สึกแบบนี้หรือเซนส์แบบนี้พลังงานของเขาก็จะมีการเซนส์หรือมีอะไรบางอย่างในชีวิตอะในลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันมันมีอยู่ใน energy นี้นะคะเพราะฉะนั้นคือนี่คือพลังงานของ energy x ของพวกคุณในวันนี้เดี๋ยวใครจะเอาคลิปแบบนี้มาทำให้อีกว่าไพ่มันขึ้นยังไงอะไรบ้างแล้วข้อความเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพยายามมาแบบรับพลังงานบวกพยายามมาดูเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ใครฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งแล้วก็กดอะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้กันกดคอมเมนต์มารับพลังงานบวกใครที่เป็นรักใครที่รอรักเก่าใครที่ยังไม่สามารถลืมรักเก่าได้เลยใครที่ยังไม่สามารถที่จะเหมือนแบบว่าก้าวข้ามผ่านแล้วเอารักใหม่หรือรอรักใหม่ได้เลยอ่ะนี่คือพลังงานของคุณนี่คือพลังงานของเขากับคุณนี่คือ energy ที่คุณจะต้องมากดคอมเมนต์กดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หลังจากที่ใครจบคลิปหลังจากที่ใครอัพโหลดคลิปขอน้อมรับพลังงานบวกนี้ด้วยใจและศรัทธาขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของฉันกับรักเก่าคนนี้ที่อยู่ในใจมาคอมเมนต์รับแบบนี้กันนะคะทุกคนนั่นคือ energy ที่เป็นการไม่ให้กับว่าเป็นข้อความ affirmation น่ะเป็นข้อความการยืนยันว่าเราเคลมหรือยอมรับพลังงานนี้เป็นของเรานะคะใครต้องการจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือสั่ง wallpaper ทำมาที่ไลน์ของใคร KHAIDOZ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายขอมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวออกคลิปอื่นมาให้อีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ